การอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านวันที่3ก็พุ่งเป้าไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มที่ทางพลคุณมงกิจสุขสินธารนนท์เนี่ยนะฮะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลที่มาพร้อมกับพระพุทธรูปนะฮะบอกว่าขอบิณฑบาตพลเอกประยุทธ์ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราติดตามจากรายงานสดกันครับค่ะวันนี้เริ่มต้นที่นายมงคลกิจนะคะอุ้มพระเข้ามากลางสภาพร้อมขอบิณฑบาตจากพลเอกประยุทธ์ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกขณะที่ฝ่ายค้านก็ขอให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าร่วมโหวตไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่3ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเริ่มที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลที่มาพร้อมกับพระพุทธรูปแล้วระบุว่าขอบิณฑบาตพลเอกประยุทธ์ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะขอพูดแทนคนไทยกว่า66ล้านคนอาจจะไม่ถึงแต่โดยส่วนใหญ่จำนวนมากนะครับขอบิณฑบาตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ปลดปล่อยประเทศไทยประชาชนไทยให้ท่านลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านปลดปล่อยไปเสียทีเถอะครับเพราะว่า8ปีแล้ว2เดือนแล้วท่านอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์จากนั้นนายขจิตชัยนิคมส.ส.เพื่อไทยอภิปรายกรณีข้างโง่คลองด่านว่าละเว้นการเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดเนื่องจากเป็นพรรคพวกเดียวกันนอกจากนี้ยังขอให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายกมือโหวตไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีค่ะท่านธรรมนัสก็ออกมาตั้งพรรคใหม่แล้วผู้กองธรรมนัสไอ้น้องรักเป็นพี่น้องกันเพราะว่าเคยอยู่เพื่อไทยไงรู้จักกันมายกเถอะยกร่วมมือกับเราเถอะยกไปยกให้นายกออกเสียงพอไม่พอไม่สำคัญถ้าคุณยกก่อนเดี๋ยวมันมาเยอะๆพอเองอะแล้วเราจะได้ใช้ระบอบรัฐสภาให้เป็นประโยชน์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ขณะที่นายสมคิดเชื้อคงส.ส.เพื่อไทยอภิปรายอ้างถึงกรณีลูกชายและลูกสาวของนักการเมืองใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจมีลูกชายกับลูกสาวนักการเมืองคนหนึ่งที่ติดกับพลเอกประยุทธ์เรียกว่าจะเป็นจะตายแทนกันได้เอาลูกเข้าตำรวจจัดการให้คนคนหนึ่งแต่ก่อนชื่อสุพรตอนหลังท่านเรียนสูงขึ้นท่านก็เป็นด็อกเตอร์เสกสกลผมพูดก็แปลว่าผมถึงบางอ้อมีหน้าล่ะคนเป็นพ่อถึงสู้เป็นสู้ตายพูดเถียงข้างๆกูช่วยพลเอกประยุทธ์จนไม่ลืมหูลืมตาต่อมานางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.ก้าวไกลอภิปรายโจมตีเรื่องการทุจริตในกระทรวงกลาโหมรวมถึงการทำลายระบอบประชาธิปไตยพร้อมมอบกระจกให้นายกเพราะประชาชนไม่สามารถสะท้อนความเห็นได้นายกรัฐมนตรีจึงได้ลุกขึ้นตอบโต้ว่าไม่ค่อยใช้กระจกและมองว่าเป็นการอภิปรายก้าวล่วงสถาบันจึงทำให้เกิดการโต้เถียงกันไปมาระหว่างนายกและนางอมรัตน์ค่ะสิ่งที่ท่านทำในหลายอย่างวันนี้ทุกคนก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกันเรื่องของการก้าวล่วงนะสถาบันของชาติและซึ่งผมรับไม่ได้อยู่แล้วนะก็ผมก็จะไม่ต้องพูดนะครับในเรื่องกระจกผมไม่ค่อยใช้กระจกนะท่านประธานคะผมใช้คำท่านประธานถอนนะคะถอนคำพูดทั้งสองอย่างมาตรา112เป็นมาตราร้ายแรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครๆอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกันผมไม่ได้ป้ายหรอกครับครับคุณธรรมนัสอย่ามั่วค่ะผมไม่ได้ไปยุ่งกับคนการถอนคำพูดค่ะผมไม่ถอนครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวทิ้งท้ายฝากไปถึงฝ่ายค้านด้วยนะคะว่าในช่วงเวลานี้ขอให้คนไทยทุกคนรวมพลังกันแก้ปัญหาบ้านเมืองดีกว่าการทะเลาะบอกแว้งกันค่ะขอบคุณนะครับคุณสุธิดาครับ